ันนี้คุณจูนสาวสตรีรอดนะพึ่งเราชุดโอพนิ่งเป็นไงคะหล่อกันมากๆเลยนะคะขนลุกเลยฉันต้องขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกครั้งนึงเป็นกำลังใจให้เพ็งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่อยู่หน้าฮอลล์แห่งนี้นะคะท่านสื่อมวลชนและทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์อยู่ณขณะนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวด Jewonche Presents Mr. International Thailand 2022 รอบ Final Competition ค่ะสำหรับการประกวด Mr. International นะคะถือว่าเป็นเวทีที่มีมาตรฐานระดับสูงเป็นเวทีอันทรงเกียรติแล้วก็เป็นเวทีที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในระดับโลกค่ะเนื่องจากเวทีนี้นะคะเป็นหนึ่งในเวที Grand Slam เพราะฉะนั้น The Winner ในคืนนี้นะคะหนึ่งหนุ่มหล่อที่อยู่ทางด้านหลังดิฉันณขณะนี้ที่จะเป็น The Winner จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในเวที Mr. International 2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มคนนี้จะต้องเป็นสุภาพบุรุษแบบครบสมบูรณ์นะคะ perfect gentleman จริงๆค่ะเนื่องจากเวทีนี้ให้ความสำคัญไม่เฉพาะแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าจะต้องมีเป็นความ strong นะคะเป็น strong body strong mindset แล้วก็เป็น strong talent เพราะฉะนั้นหนึ่งหนุ่ม the winner ในคืนนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความครบสมบูรณ์ทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพความรู้ความสามารถนะคะครบอยู่ใน The Winner คนนี้เลยซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ทราบไปแล้วนะคะว่าจะเป็นใครแล้วก็จะถูกใจใช่คนที่ทุกท่านเชียร์ไหมอีกครู่เดียวจะได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะทางกองประกวดรวมไปถึงผู้สนับสนุนเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อที่จะเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพของผู้เข้าประกวดทั้ง30ท่านให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้ง30ท่านนะคะก็ได้ฝ่าฟันแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมามากมายซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนนะคะที่นอกเหนือจากที่จะได้ให้เกียรติร่วมสนับสนุนในกิจกรรมแล้วนะคะในคืนนี้ก็ได้มีการมอบรางวัลสุดพิเศษค่ะซึ่งรางวัลนี้นะคะจะเป็นรางวัลแรกสำหรับการประกวดในคืนนี้ด้วยนั่นก็คือรางวัล Jewonche Men นั่นเองค่ะรางวัลนี้นะคะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาทพร้อมโอกาสร่วมงานกับทางแบรนด์ Jewonche นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นหนุ่มหล่อคนแรกที่ได้รับรางวัลแรกของงานในคืนนี้ค่ะหมด5คนจาก5แบรนด์ยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญ Jewonche Brand Ambassador และ Top 6 Mr. International 2016เป็นผู้มอบรางวัลนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปุณกิตติคุณตันสุหะค่ะเรียนเชิญค่ะคนแรกนะคะที่จะได้รับรางวัลในคืนนี้และยังจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางJewonche ด้วยนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวเราจะได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะในโอกาสนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับรางวัลแรกในคืนนี้Jewonche Menค่ะได้แก่ขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข MI30 ค่ะด้วยนะคะรางวัลสุดพิเศษรางวัลแรกของเราค่ะซึ่งJewonche นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอขอบพระคุณคุณปุณกิตติคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะเอา
ล้วค่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะ30หนุ่มหล่อที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นการแนะนำตัวได้ดูจากวิทยาไปแต่ละท่านแล้วนะคะเดี๋ยว30คนในวันนี้จะเหลือ10คนสุดท้ายนะคะแฟนๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะประกาศขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับทั้ง30หนุ่มนิดนึงค่ะเพราะว่าทั้ง30คนที่ทุกท่านเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะทุกคนมีการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมทำกิจกรรมแล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆอย่างเต็มที่จริงๆเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านก่อนเลยที่ผ่านเข้ามาเป็น30คนสุดท้ายนะคะการประกาศผลผู้เข้ารอบจะไม่มีการเรียงจากผลคะแนนหรือว่าอันดับใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อดิฉันประกาศชื่อแล้วนะคะผู้ที่เข้ารอบจะเดินมาที่กลางเวทีที่ไมค์ที่ทุกท่านเห็นนะคะแล้วก็กล่าวสปีชค่ะในหัวข้อความสตรองทางด้านใดของคุณที่จะทำให้คุณชนะการประกวดในครั้งนี้ย้ำคำถามอีกครั้งนึงนะคะเวทีของเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสตรองนะคะที่จะเป็นทั้งสตรองบอดี้สตรองมายด์เซตแล้วก็สตรองทาเลนต์นะคะความสตรองในด้านใดของคุณที่จะทำให้คุณชนะการประกวดในครั้งนี้ค่ะมีเวลา30วินาทีนะคะเมื่อหมด30วินาทีไมค์จะตัดเสียงนะคะตอนนี้โอ้โหนี่ใจเต้นเลยนะคะอยู่ในมือจูนแล้ว10คนสุดท้าย10คนสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช่คนที่ทุกท่านเชียร์หรือเปล่านะคะขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่ารายชื่อที่ประกาศไม่ได้เรียงตามลำดับใดทั้งสิ้นนะคะสำหรับท่านแรกที่จะได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะได้แก่MI อะไรดีคะ MI 26ค่ะคุณสิรินาทนวิบูลย์ค่ะชอนคิดว่าเป็นสตรองมายด์เซตของชอนครับเพราะชอนมีจิตใจที่แข็งแกร่งในการที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองมาตลอดครับและการที่ชอนมาประกวดในครั้งนี้ชอนตั้งใจที่จะพัฒนาการพูดของชอนเองครับเพื่อให้พูดรู้เรื่องขึ้นเพื่อคว้าตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ครับขอให้ทุกคนเชื่อในตัวของชอนนะครับขอบคุณมากขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่2นะคะที่จะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข MI 18ค่ะคุณสหรัฐแสงสูงเนินนะคะความสตรองที่จะทำให้ผมชนะการประกวดในค่ำคืนนี้ครับคือความสตรองในการที่ผมเป็นตัวของตัวเองผมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นด้านวินัยภาษาและ mindset และผมได้นำความแข็งแกร่งด้านนี้ส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนทำให้เขามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นมีวิสัยทัศน์มี energy และได้รับแรงสนับสนุนจากผมซึ่งสองสิ่งนี้จะทำให้ผมเป็นตัวแทนในการประกวด Mr. International ครับและเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนี้ด้วยขอบคุณคนที่3นะคะได้แก่ MI 2ค่ะคุณสุรศักดิ์เมืองแก้วนะคะความสตรองที่ทำให้ผมชนะในค่ำคืนนี้คือความมั่นใจและประสบการณ์ที่ผมมีครับความมั่นใจจะทำให้ผมกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะลงมือทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนประสบการณ์จะคอยช่วยขัดเกลาในสิ่งที่ผมทำให้ออกมาสมบูรณ์แบบได้ดียิ่งขึ้นและสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้ผมเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนี้ครับคนที่4นะคะที่จะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะได้แก่ MI 22ค่ะสำหรับไอซ์นะครับ
ความสตรองที่จะทำให้ไอซ์ชนะวันนี้ได้ก็คือความสตรองทางด้านความคิดครับเพราะว่าถ้าเรามีความคิดมีทัศนคติที่ดีจะสามารถทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้ในทุกๆด้านครับและประสบความสำเร็จได้และถ้าผมนะครับชนะการประกวดครั้งนี้ผมจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อพัฒนาสังคมขับเคลื่อนสังคมให้ไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับครึ่งทางแล้วนะคะเกือบจะครึ่งทางสำหรับหนุ่มหล่อที่จะได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนที่5นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้รับอีก1รางวัลไปแล้วค่ะ MI 30ค่ะคุณธีรพัฒน์อัญชลิค่ะความสตรองของ4เกมนะครับคือการเป็นตัวของตัวเองครับการเป็นตัวของตัวเองนะครับก็คือทำให้ผมมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้นรวมถึงผมได้ไปพบเจอผู้คนหรือได้พูดคุยทำให้ความเขาเกิดความสบายใจและทำให้ผมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยสำคัญเลยคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีผมอยากขอเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันหนุ่มหล่อท่านที่6นะคะที่จะได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายสำหรับการประกวดในคืนนี้ได้แก่ MI 28ค่ะคุณณัฐศักดิ์พุ่มน้อยค่ะความสตรองในแบบอุ้ยนะครับก็คือการที่อุ้ยได้กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนของอุ้ยครับและมาอยู่ในเวทีอสมเกียรติแห่งนี้ครับผมเชื่อครับว่าผมได้รู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับเรวันที่คล้ายครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทักษะที่ดีบุคลิกภาพที่ดีและได้เจอเพื่อนดีๆทั้ง29คนครับผมเชื่อในศักยภาพของตัวเองครับว่าผมจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปคว้าอันดับ1ในเวทีนานาชาติครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะคะเหลือแค่3คนสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะคะลำดับที่7ค่ะขอแสดงความยินดีกับ MI 13ค่ะคุณณฐาพบเจนสันทึกค่ะหัวใจที่แข็งแกร่งของผมนะครับจะทำให้ไปสู่ชัยชนะในวันนี้เด็กอายุน้อยอย่างผมได้มายืนอยู่ในเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมมีทั้งอุปสรรคและข้อจำกัดมากมายแต่ผมก็เลือกที่จะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าผมมีความเป็นนักสู้แล้วก็มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับขอบคุณครับสองคนสุดท้ายแล้วนะคะใครดีคะ MI สองคนสุดท้ายแล้วนะคะMI 6ค่ะคุณกังวัฒน์เพื่อการกาญจนาภรณ์ค่ะความสตรองของผมจากที่ทุกคนคิดนะครับคิดว่าสตรองเรื่องบอดี้จากการถ่ายชุดว่ายน้ำที่ผ่านมาแล้วก็การเก็บตัวของรอบกิจกรรมของกองประกวดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แพ้กันเลยนะครับคือผมมี mindset ที่ดีครับmindset ของผมมีเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทครับและตั้งใจที่จะมาประกวดคนเวทีนี้ครับและผมพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่อที่ต่างประเทศขอบคุณครับลำดับที่9นะคะขอแสดงความยินดีกับ MI 7ค่ะประสิทธิ์เดชาค่ะข้อสตองของเฟรมคือโพสต์ไมเซ็ตที่ดีครับไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาถ้าเรามีความคิดที่ดีก็สามารถที่ก้าวผ่านไปได้แล้วเฟรมต้องขอขอบคุณกอง MI Thailand ครับที่ทำให้เฟรมมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเอง
เพนเชื่อครับว่าถ้าทุกคนในฮอแห่งนี้และผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีความมั่นใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับขอบคุณผ่านไปแล้ว9หลุมนะคะสำหรับสุภาพบุรุษท่านสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ได้แก่M.I.25 ค่ะคุณณัฐพตันเจริญค่ะสำหรับความสตรองของผมนะครับคือกดท้อเองครับเพราะเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่อายุ13ปีครับเพราะเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาหลายๆอย่างและท็อปจะไม่หยุดพัฒนาและท็อปจะดึงศักยภาพทุกอย่างไปบนเวทีโลกครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับ10คนสุดท้ายของเวทีนี้ค่ะ D1K Presents Mr. International Thailand 2022ค่ะและต้องขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับอีก20หนุ่มด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกท่านเก่งมากมากเราได้เห็นความเป็นstrong mindset นะคะ strong talent ของทั้ง20หนุ่มไปแล้วรอบต่อมานะคะอยากดู strong body ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้มาชม strong body กันนะคะเพราะว่าช่วงต่อไปจะเป็นช่วงซูนแวร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้ง10หนุ่มจะสามารถเตรียมความพร้อมของร่างกายมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเวทีระดับโลกได้อย่างไรอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ